รู้ว่าจะมีเรื่องราวเย็นไปเห็นได้ไหมถ้าจะมีใจอย่างฉันน่ารักขอได้ไหมไม่ไว้ที่จะทำยังไงน่ารักที่นานนี้จะเอาอะไรวางมาบ้างจะทำแบบนี้ไม่ใช่เพียงแต่ยังเข้าใจที่แฟนชมชอบมาตอนใจฉันอยู่ได้ฉันจะโดนทับเธอต้องรู้รักฉันคือไม่ไหวทันเรียกอยากจะมองให้สาวจริงๆหากที่บ้านที่เธอและฉันจะให้เธอ everything ได้ไหมเธอทำไมได้ฉันยังชอบขอได้ไหมไม่ไหวที่จะทำอยู่ได้สวัสดีทุกคนยังเป็นทางการนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยเปียกกันหรือยังจ๊ะยังไม่เปียกแต่ที่แน่ๆผมว่าเปียกเหงื่อกันชุ่มแน่นอนข้างล่างร้อนกันไหมดูแลคนข้างๆด้วยนะว่าใครเป็นอะไรดูแลกันด้วยแต่เดี๋ยวผมดูแลตัวเองเองเพราะว่าไม่มีใครอยู่ข้างผมด้วยตอนนี้สงกรานต์ปีนี้มีใครมีแบบเรียกว่าอะไรสงกรานต์ที่มันเป็นปีใหม่ไทยใช่ไหมแล้วปีใหม่เนี่ยเขาจะมีแบบ wish list ว่าปีนี้ต้องทำอะไรให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมผมมีนะล่าสุดเนี่ยผมตั้งปณิธานกับตัวเองไว้เลยว่าผมต้องกินผักให้ได้ผมต้องกินผักให้ได้มากกว่าปีที่แล้วซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งกินผักไปครับคนตบมือสิรออะไรภูมิใจอะไรก่อนทุกคนอาจจะคิดว่ามันง่ายนะแต่มันไม่ง่ายสำหรับผมเลยผมกินผักชีไปครับทุกคนภูมิใจมากผมกินผักชีไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะครับเพลงของคนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเพราะมากเลยเพลงเขาเหมือนจะชื่อว่าใกล้เกินอะไรอย่างเงี้ยของเชมินายนอร์วิทผมไม่รู้ว่าใครรู้จักหรือเปล่านะแต่เป็นศิลปินที่ผมชอบคนนึงเลยนะไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าครับทุกคน
ไม่เคยเจอเธอยิ้มมาแต่ฉันไม่เคยได้สบสายตาตอนนี้เธอเพลินตอนนี้เธอเขินถ้าฉันไม่ทำงานอยู่ตรงนั้นจะมาว่าเราเป็นแค่คนอื่นไกลจะมาว่าเธอไม่ดีกับฉันมากมายคงจะไม่เพลินคิดไปมากกันจะไม่ทำงานอยู่ตรงนี้พยายามเราจะไม่เข็ดจะไม่กินแต่มันก็ไม่ง่ายเลยสิเน้นอยากจะเป็นเพียงแค่เพียงสิเน้นรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่ใจไม่ฟังใครกันจะไม่เข็ดใครใครกันที่จะหันใจคนใกล้ตัวคนเธอคู่ด้วยพอเข้าใจรู้ไหมใจเธอแค่คงไม่คิดอะไรใช่ไหมไม่แค่ฉันคนเดียวที่มันคิดไกลเธอไม่ยอมเข้าใจใครก็แต่ฉันจะไม่คิดแต่มันก็ไม่ง่ายเลยสิเน้นอยากจะเป็นเพียงI'm gonna make you mine.
ก็แค่อยากจะพิสูจน์มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คอยมาดึงดูดร่างกายมันอ่อนแรงแบบหมดคำพูด whenever you are around everything is all good and that's all good can meet you ใกล้ๆ and tell me why รักฉันเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมจะมีอะไร and not a kind of guy แต่เธอไม่มีใครฉันรู้ว่าเธอก็คงไม่ค่อยชนะใจแต่ว่าฉันจะมีใครแล้วเปล่าอยากให้เธอพิสูจน์ว่าเธอที่อยากจะลองก็แค่เข้ามาทำไมแค่ฉันรู้ที่ไหมว่าข้างในไม่มีใครรู้นับนับคือว่าสักใจเธอน่าจะมาอยู่ให้ฉันให้ฉันเข้าไปดูเธอได้รู้ว่าจะได้ปิดหน้าเธอที่อยากจะลองแค่เข้ามาทำไมแค่มองตาฉันรู้ที่ไหมว่าข้างในไม่มีใครรู้นับนับคือวิสัยอยู่กันอีกยาวแน่ๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ผมแน่นอนนะครับคราวนี้มาเยอะแยะมากมายเมื่อกี้มีอะไรแค่ละจุงปอนต่อไปคือต่อไปคือก็เรียกเข้ามาเลยครับโวณัฐวัฒน์ครับI'm not afraid to die.
ากช่วยแม่ตาเลือกฉันได้ไหมก็จะคอยข้างฉันเอาไว้ Don't make me for someone to take care จะคอยดูแลจะได้คอยดูแลเธอ Die your mind is to howสวัสดีครับผมโค้ชณัฐวัฒน์ครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาดูนะครับพี่ๆน้องๆชีวิตทีวีนะครับวันนี้มากันหลายคนมากเลยครับผมก็เป็นไงบ้างสนุกไหมวันนี้เนี่ยเฮ้ยมีของเล่นด้วยวันนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่เพลงเดียวผมมาอีกหนึ่งเพลงนะฮะเฮ้ยอีกสองเพลงสองเพลงทุกคนอยากฟังเพลงอะไรกันไหมฮะเมลอนครับเดี๋ยวเพลงวันนี้เนี่ยเราจะมากับเพลงเมลอนดีไหมได้ไหมพี่เมลอนเออเมลอนเมลอนเลยไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาที่ดึกแล้วนะน่าจะประมาณ2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มแล้วไหนใครกลับบ้านยังไงกัน BTS ให้ผมไปส่งคนไหนเข้าตาบ้างดูดิครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีคนไปส่งดีกว่าใครสดขอเสียงหน่อยได้ไหมไหนลองตามดูว่าจะร้องได้หรือเปล่าถึงมากแล้วมีใครมารักหรือยังถ้าไม่มีใครยังคอยเป็นฉันดีไหมอยากสดYou and I, I've been all around, can't make it mean
สำหรับคนที่เพลงนี้เนี่ยอยากให้คนน่ารักน่ารักร้องใครคิดว่าตัวเองเนี่ยน่ารักเนี่ยขอร้องเพลงนี้ดังๆได้ไหมไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินเพลงนี้หรือเปล่าผมชอบเพลงนี้มากเลยนะเพราะว่าเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกของผมเองที่มีต่อคนคนหนึ่งแต่ไม่บอกหรอกว่าเป็นใครให้ติดตามกันเลยไม่ว่าคนคนนี้จะทำอะไรเนี่ยไม่ว่าจะกินข้าวไม่ว่าจะร้องเพลงไม่ว่าจะทำตัวแปลกๆอะไรก็ได้แค่คนนี้อยู่เฉยๆเนี่ยลองดูนะอยู่เฉยๆกันนะเธอทำได้ไงนะยิ้มเบาๆแค่อยากรู้จักอยากรู้จักตัวฉันก่อนอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วพูดดูดีๆมองไม่เคยเจอในไหนๆไม่รู้เราคือใคร Can't say that's right away nowอยู่ที่ใช่ไม่ได้แล้ว Would you please be mine ขอเป็นแฟนเธอเลยได้เปล่าได้หรือเปล่า Please say this เพราะเธอไม่เล่าเลยสายตาที่มองจะทำให้ฉันทำลายคิดเพียงแค่ยิ้มถึงหมดสิ่งหมดให้วันไหวใช้คำว่าน่ารักฉันได้เปลี่ยนเกินไปหากใครไว้คนซึ่งนี้ตรงตัวพยายามจะไม่คิดไปไกลแต่ก็ห้ามไม่ได้สักทียิ่งนี้ยิ่งคิดถึงเธอมาทุกทีอยู่เฉยๆก็น่ารักเธอทำได้ยังไงนะยิ่งบอกแค่อยากรู้จักอยากรู้จักตัวฉันก่อนอยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว Would you please be mine You're my fantasy lovThank you.
ครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยเล่นน้ำครับโอ้นี่สบายมากเลยมาสักครู่ไล่กันขึ้นมาแล้วมีภูวินกันมาอีกนะครับแล้วคุณสองคนเนี่ยก็โอ้โหฉีดน้ำกันสนุกสนานโฟดโฟดปืน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 เดี๋ยวเราจะได้สู้เขาพี่ชอบฟิลนี้เวลาเราถือปืนคนละกระบอกมันดูมีกันและกันดี
ับผมอ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้โชว์พิเศษมากนะค่ะแล้วก็แบบไม่ได้เห็นแบบเป็นวงใหญ่แบบนี้แล้วก็ร้องไปกันจริงจังขนาดนี้สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวขอไมค์เสียงปีนิดนึงนะฮะครับแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้ทุกคนเอาอย่างนี้เมื่อสักครู่เนี่ยถ่ายรูปกันมากมายจะลืมแฮชแท็กของเราด้วยอะไรอ่ะหล่อมากหล่อไหมโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ช็อตนะครับทุกคนแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับนี่เขาหันไปเสยผมมาฮัลโหลมาแล้วเสียงมาแล้วนี่เขามีชื่อแฟนแบบแฟนเก่าเขาเรียกเขาว่าน้องแคนดี้กันนะน้องแคนดี้มาจากอะไรนะไม่รู้เนี่ยครับผมอ้าวอ้าวหมดละโอ้ยไปแล้วเหมือนกันนะโอเคมาตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเล็กน้อยดีกว่านะครับรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวมาร่วมฉลองสงกรานต์กับพี่เสียงพระกรครับผมครับโอ้โหรู้สึกเปียกครับอย่างแรกเลยรู้สึกเปียกครับแล้วก็สนุกครับสนุกมากได้มาใช้เวลาสงกรานต์ใช้เวลาดีๆกับทุกคนโอ้เยอะมากๆเยอะมากเลยวันนี้คุณหนูเยอะมากจริงๆนะฮะไหนส่งเสียงหน่อยแล้วโฟนแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้โอ้รู้สึกสนุกมากครับแล้วก็มันมากเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นน้ำครั้งนี้เนี่ยมีน้ำหรือว่าปืนฉีดน้ำบริเวณทีเนี่ยสนุกมากถึงจะไม่ได้ฉีดแฟนคลับเถอะแล้วก็ฉีดเจมไม่ได้ใช่เพราะปีที่แล้วเขามาสู้คนแล้วนะครับเอ้ยพาคุณรุ่นโอ้โหเนี่ยตายเลยดิรู้ไหม24/7 Pro Take Care เป็นไงจะไปไหนเซมาเนี่ยนี่ตอนเขาไปฉีดน้ำกันนะถามว่าแล้วใครใส่น้ำให้เขาบอกว่าหน้าที่ใส่น้ำอ่ะคือโฟร์สนะฮะแต่ใส่ใจโฟร์สหน้าที่จะมีนายนะฮะเฉียบเฉียบโหเฉียบมากเฉียบทุกครั้งที่ได้เจอดีใจมากได้เจอน้องสองคนสนุกมากเลยนะฮะอ่ะแล้วปกติเนี่ยถ้าสมมุติไม่ได้มีโชว์ไม่ได้มีคอนเสิร์ตอยากรู้ว่ากิจกรรมในช่วงสงกรานต์ของทั้งสองคนจะไปทำอะไรบ้างครับมีกิจกรรมพิเศษพิเศษไหมกิจกรรมเหรอกินผักครับช่วงนี้ก็ใช่นี่เป็นหนึ่งมิชชั่นใช่ไหมเป็นหนึ่งปณิธานหนึ่งปณิธานปณิธานครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ยิ่งใหญ่มากคือการกินผักก็คือก็คงต้องยอมจำนนกินผักวันสงกรานต์เฮ้ยอะไรนะกินผักวันสงกรานต์ก็คงต้องยอมจำนนกินผักวันสงกรานต์กินผักชีเพราะมันมีประโยชน์ไงเฮ้ยอันนี้เป็นเพลงใหม่นะเป็นเพลงใหม่นะเป็นเพลงใหม่นะก็คือจะกินผักให้ได้กินผักให้ได้ในช่วงสงกรานต์นี้ครับและก็ตลอดไปใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ถ้าทำได้เนาะถ้าทำได้นะก็ดีต่อสุขภาพครับใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยแต่พี่มีทริคนะพี่เป็นคนหนึ่งที่แต่ก่อนไม่มากินผักเอาอีกแล้วรอเลยไม่มีเราต้องเอาผักเนี่ยใส่ตู้เย็นไว้เยอะๆเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นเราจะเจอผักแต่ถ้าเปิดใจรักจะเจอคุณหนูนะฮะพี่ผมรู้แล้วพี่น่าไปทำติ๊กต็อกพี่น่าทำติ๊กต็อกมากเลยจริงหรอจริงหรอพี่แบบว่าดังมากเลยเพราะว่าคำคังพี่เยอะมากได้ขอบคุณมากครับน้องโฟร์สไปกำลังใจพี่ด้วยนะครับได้ครับโอเคอ่ะแล้วโฟร์สมีความตั้งใจพิเศษอะไรมั้ยในช่วงสงกรานต์นี้ครับครับก็ผมก็จะใช้เวลากับคนที่ผมรักอะไรเงี้ยกับเพื่อนอะไรครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปใช้เวลาด้วยครับใช่เนาะนะเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนๆของเราแบบนี้ด้วยใช่มั้ยฮะครับผมนอกจากนั้นแล้ววันนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยให้ทั้ง2คนอวยพรเหล่าบรรดาคุณหนูรวมถึงแฟนคลับที่รับชมอยู่ทางบ้านหน่อยนะคะครับผมก็สงกรานต์ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันครับก็ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวดีๆนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครมีความสุขเอ้ยมีความทุกข์ในเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่ได้เสมอไม่เป็นไรเขาพร้อมเริ่มใหม่ได้เสมอมาตื่นเต้นทุกคนเยอะ
เล่นไปทั้งสี่ครับโอ้โหเพิ่งจะมาตื่นเต้นตอนนี้คุณดูดิมีคนรอตัวรถไฟฟ้าด้วยอ่ะสวยมากครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับไม่มีความทุกข์ในวันแห่งความสุขนะครับผมก็อยากให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยครับแล้วก็สนุกสันต์สุขชุ่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วก็สนุกก็พี่จ้องผมว่าแล้วจะให้เขามองใครครับก็นั่นแหละครับก็ขอให้มีความสุขวันสงกรานต์ครับอาสนใจกับน้องฟอสต์จะได้หายตื่นเต้นจะได้หายตื่นเต้นใช่ไหมพ่อหน่อยครับครับก็สงกรานต์นี้นะครับเป็นวันพิเศษเป็นปีที่พิเศษนะครับก็อยากให้ทุกคนกินผักกันนะครับครับก็ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยกันครับกลับไปหาครอบครัวก็ขอให้มีความสุขครอบครัวรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันแล้วก็ปลอดภัยทั้งปีเลยนะครับเฮ้ยน่ารักมากสุดสุดไปหน่อยเลยเปลี่ยนผลงานกันนิดหนึ่งเพราะตอนนี้ใกล้เกินก็3ล้านวิวแล้วนะโอ้ยเทคะแนนก็4ล้านวิวแล้วนะไปดูกันเยอะๆเนาะผลงานฝากผลงานกันหน่อยค่ะก็อย่างที่พูดไปเลยครับก็จะมีใกล้เกินครับเป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับก็ใกล้เกินของผมแล้วก็เทคะแนนของโฟนนะครับแล้วจะมีซีรีส์ครับซีรีส์ของเราก็จะมีเป็นชื่อเรื่องว่า My Love Big Up ครับเขียนรักด้วยลมตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวรอออนกันได้ก็นี่แหละผลงานของพวกเราแล้วก็ถ้าจะมีผลงานอะไรต่อๆไปก็สามารถติดตามกันได้เลยนะครับแต่ผลงานต่อไปที่ผมจะทำเลยคือผมจะฉีดน้ำทุกคนเรียงตัวเลยจัดเลยนะจัดเลยนะมาเลยมาเลยจัดเลยนะจัดเลยนะจะเป็นอะไรผมลงไปฉีดกับพวกเขาได้เลยนะครับนี่นะครับช่วงเวลาพิเศษแบบนี้นะฮะจะคนละเอกโอ้ยมันฉีดกันเองแล้วใครอยากโดนฉีดบ้างมาเอามาเชิญนะครับโทรศัพท์แกโทรศัพท์ไปเลยโอ้โหแล้วชุดนี้สุดนี่ไม่ได้ใกล้ธรรมดานี่ใกล้เกินแล้วเนี่ยเราว่าเรากลับไปที่สุดมันดีกว่าได้ไหมได้ไหมโอเคเราจะมาฟ้อนกันเต็มที่มากๆตอนนี้ไหนที่เรามีความสุขกันนะฮะสงกรานต์น่ารักมากเลยเดินมาบอกให้แกรับไปเลยโอ้โหเราไปเจอได้สงกรานต์แล้วไงทำไม่ใช่ไม่ได้โอ้โหจำจริงอะไรจริงโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะสุดท้ายก็ฝากคนงานของน้องๆเนาะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าได้เลยนะครับจากพวกเราทุกคนเลยนะครับเรามีถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปทำไมไม่รู้ไม่บอกก่อนอยากได้เวอร์ชันเด็กเปียกบ้างเด็กเปียกนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะครับเราจะได้มาถ่ายรูปกันนะคะสาวๆเราจะได้คุณหนูจ๋าเรานับ1 2 3น้องพูดพร้อมกันเจมี่ได้โบโอเคเตรียมตัวนะทุกคนคุณหนูพร้อมไหม 1 2 3 วิดีโอด้วยวิดีโออัพออกมาเอาวิดีโอนะวิดีโอนะเอาเฮ้ยจะไปเจอ 1 2 3จะเป็นไงขอตรงกลางนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวถ่ายกลับขึ้นมานะฮะได้เลยครับขอให้หนึ่งภาพนะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเราถ่ายอะไรครับนี่ครับแล้วหันหน้านั่นเองครับถ่ายกับนี่ครับเป็นปลาหมึกใช่แล้วครับเป็น lobster อยู่ในร่างของปลาหมึกยักษ์หรือ octopus นะฮะแล้วก็เป็นผลงานระดับโลกจากคุณฟิลิปโคลแบร์เลยนะครับ
ใช่แล้วนะคะว่าจัดกันนะคะกับนิทรรศการเป็นป๊อปอาร์ตแกลเลอรี่เฉพาะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้ที่พาร์คพารากอนของเราแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นนั่นเองนะจ๊ะฝากกันด้วยกับแฮชแท็กของน้องๆวันนี้นะแฮชแท็กสยามพารากอนแอดเจมินายฟอนวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์ทั้งสองคนด้วยนะสุขสันต์วันสงกรานต์สุขสันต์วันสงกรานต์ครับผมมีความสุขมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสงสัยกับเจมินายโฟร์สวัสดีวู้สัมมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่าหล่อลื่นหรือเปล่าใช่จริงบอกเลยนะครับในระดับหนึ่งความน่ารัก